วันนี้จะมาทำน้ำปลาหวานนะคะไว้สำหรับจิ้มฝรั่งหรือมะม่วถง้าเผื่อมีกุ้งแห้งนะคะก็ใส่กุ้งแห้งไปล้างน้ำหน่อยนะคะมาหั่นแล้วก็โขลกให้หยาบๆถ้าเผื่อมีกุ้งฝอยตัวเล็กๆที่ไม่ใส่สีนะคะใส่ไปก็ดีค่ะเพิ่มแคลเซียมแต่พอดีเที่ยวนี้ป้าน้องไม่ได้ซื้อมาจากจันนะคะตัวเขาโตหน่อยนะคะก็เอาหั่นหน่อยไม่งั้นจะตำยากกุ้งแห้งถ้าเผื่อโขกแล้วก็ใช้ลูกคบยีๆหน่อยนะคะเขาจะได้นิ่มพอเราโขกไปเนี่ยเขาจะทำให้เนื้อเนี่ยแน่นเรายีๆหน่อยเพื่อที่จะให้เขาฟูนะคะค่ะเนื้อเขาก็จะฟูขึ้นนะคะหัวหอมนะคะเราปอกแล้วก็ล้างน้ำสัก 2-3 น้ำแล้วก็หั่นตามกวางนะคะถ้าเผื่อมันหัวใหญ่ก็ซอยให้มันเล็กนิดนึงแล้วพริกขี้หนูเนี่ยเราก็หั่นไม่ต้องใช้เยอะนะคะเผื่อคนกินเผ็ดไม่ได้เราจะใช้พริกป่นเข้าช่วยให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็น่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเราก็เอาน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลตะโหนดน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลตะโหนดก็ประมาณสักครึ่งถ้วยหรือ4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลอ้อยหนองบัวเนี่ยก็ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะค่ะใส่กระสีขาวใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็เติมน้ำ1/4 ถ้วยค่ะต้มน้ำตาลน้ำกระสีขาวให้ละลายไฟอ่อนๆ นะคะอย่าไฟแรงนะคะเคี่ยวให้เขาข้นสักพักหนึ่งค่ะเคี่ยวให้ข้นสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งป่นลงไปดูนะคะให้น้ำเขาเนี่ยค่ะเป็นยางยืดตอนนี้ยังไม่ยืดนะคะเคี่ยวอีกแป๊บเคี่ยวประมาณสัก5 นาที7 นาทีหรือ5 นาทีนะคะลองเทดูนะคะน้ำก็จะยืดๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ดับไฟค่ะเนี่ยต้องให้น้ำเขายืดๆนะคะให้น้ำเขาเป็นอย่าไหลโจ๊กนะคะเป็นยางยืดๆค่ะเดี๋ยวเขาเย็นแล้วเขาก็จะจับตัวกันนะคะถ้าเผื่อมันเป็นยางยืดมากเนี่ยมันจะข้นค่ะจะจิ้มยากนะคะแล้วเราก็ดับไฟค่ะนี่ค่ะยางเขาก็จะยืดแล้วนะคะแล้วเราก็ดับไฟเสร็จแล้วก็เอาหัวหอมเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะความร้อนเขาค่อนข้างจะร้อนนะคะคนสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่พริกค่ะใส่ลงไปก็คนใส่พริกขี้หนูป่นนิดนึงแล้วก็ใส่ต้นหอมหรือผักชีหั่นฝอยลงไปนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะสำหรับเด็กที่ไม่ยอมกินผักกินหอมข้าวต้นหอมเนี่ยจะช่วยให้ไม่เป็นหวัดง่ายค่ะอย่างหลานเนี่ยเขาไม่กินเลยให้กินยังไงก็ไม่กินแต่ทำเป็นปลาหวานเนี่ยค่ะเขากินถึงเขาจะเขี่ยทิ้งนะคะไอ้น้ำมันของหอมมันก็จะลงไปในน้ำจิ้มอันนี้นะคะน้องลืมใส่กะปิค่ะใส่กะปิอย่างดีหน่อยนะคะกะปิละลายกับน้ำ
หรือซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะต้องเป็นกะปิดีหน่อยนะคะไม่งั้นเขาจะไม่อร่อยนะคะละลายน้ำถ้าเผื่อนั่นเอากะปินะคะละลายกับซีอิ๊วขาวหรือน้ำเปล่าก็ได้ค่ะใส่ไปอันนี้วันนี้พี่น้องเลยค่ะมาใส่ทีหลังก็ต้องเปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวให้เดือดอีกครั้งนึงค่ะ